สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชาชาแนลค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะคะในการสั่งซื้อมือถือของแท้ของ Samsung ค่ะผ่านแอปพลิเคชัน Shopee นั่นเองค่ะเพื่อนๆว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้สินค้าจาก Samsung แบบของแท้นั่นเองค่ะทุกคนโดยวันนี้นะคะขั้นตอนการทำเนี่ยจะต้องทำยังไงเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครอยากที่จะซื้อมือถือ Samsung ของแท้กันแล้วนะคะผ่านแอปพลิเคชัน Shopee นะคะพอเนี่ยมีการทิ้งลิงก์ร้านค้าของ Samsung นะคะเอาไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยกดผ่านลิงก์เข้าไปได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปโผล่สู่หน้าเดียวกันนะคะในหน้าหลักของ Samsung นะคะในแอปพลิเคชัน Shopee กันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนเพื่อนๆนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างตามที่พลอยบอกเรียบร้อยแล้วนะเรานะคะจะมาโผล่สู่หน้าเดียวกันในหน้านี้เลยนะคะนั่นก็คือหน้าหลักนะคะของ Shopee นั่นเองนะคะโดยอันดับแรกนะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยสมัคร Shopee มาก่อนเลยนะคะพลอยแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยไปทำการสมัคร Shopee ให้เรียบร้อยนะคะโดยพลอยเนี่ยมีแต่การทำคลิปสอนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ด้านล่างค่ะส่วนถ้าใครนะคะมีการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชัน Shopee เอาไว้แล้วนะคะเพื่อนๆเราเนี่ยจะมาโผล่สู่หน้าเดียวกันนะคะในหน้าหลักของ Samsung แบบนี้นั่นเองค่ะโดยในนี้นะคะก็จะเป็นหน้าของ Samsung นะคะจะเป็น Samsung หลักเลยนะคะเพื่อนๆก็คือเป็น Samsung ของแท้นั่นเองนะคะโดยให้เพื่อนๆสังเกตนะคะเขาจะมีเขียนคำว่า Shopee Mall แบบนี้นะคะทุกคนนะโดยอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นร้านค้านะคะของทาง Samsung เขาเองนั่นเองนะคะทุกคนนะโดยถ้าเรานะคะอยากเลื่อนดูสินค้านะคะเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถเลื่อนดูสินค้าได้เลยนะคะโดยจริงๆแล้วเนี่ยภายในนะคะก็ไม่ได้มีเพียงแค่มือถือนะคะเพื่อนๆยังมีพวกเครื่องซักผ้านะคะทีวีตู้เย็นนะคะแอร์ของ Samsung เนี่ยอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ว่าในวันนี้นะคะที่พอจะมาสอนกันเนี่ยนั่นก็คือวิธีการสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือ Samsung ของแท้นะคะผ่านตัวช็อปของเขาเองเลยนั่นเองนะคะในแอปพลิเคชัน Shopee ค่ะก็ให้เรานะคะเพื่อนๆเลื่อนดูเลยนะคะโทรศัพท์นั้นเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเขาก็จะมีโทรศัพท์รุ่นที่แนะนำอยู่นะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยมีมือถือรุ่นที่เราเนี่ยคิดอยู่ในใจแล้วว่าอยากได้ Samsung รุ่นไหนนะคะเพื่อนๆก็มากดตรงนี้ได้เลยนะคะค้นหานะคะเพื่อนอาจจะพิมพ์ว่ามือถือแบบนี้นะคะแล้วก็กดค้นหาไปซึ่งพอเราพิมพ์มือถือนะคะบอกเลยว่าในนี้นะคะก็จะมีมือถือให้เราเลือกเนี่ยหลากหลายรุ่นเลยนะคะเพื่อนๆนะเพื่อนๆก็เลื่อนดูได้เลยว่าโอเควันนี้เนี่ยเราอยากได้มือถือรุ่นไหนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็จะรวบรวมมือถือรุ่นที่มีในแบรนด์ Samsung เอาไว้ให้แล้วนะคะเพื่อนๆนะสมมตินะคะว่าพอเนี่ยอยากได้เป็นมือถือรุ่นนี้ค่ะเพื่อนๆพอก็กดเข้าไปเลยนะอันนี้นะคะเขาก็จะมีการบอกเอาไว้นะคะว่าโอเคมือถือรุ่นนี้นะคะมีสีอะไรบ้างนะคะเราก็เลื่อนดูสีตรงนี้ได้นะคะเพื่อนๆนะแล้วเราก็เลื่อนลงมาดูรายละเอียดด้านล่างได้นะคะว่าโอเคคุณสมบัติของจออันนี้นะคะเป็นแบบจอแบบไหนนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดบอกเราเอาไว้ทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนๆทีนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคฉันอยากได้มือถือรุ่นนี้แหละแล้วก็อยากสั่งซื้อมือถือรุ่นนี้นะคะของ Samsung นะก็ให้เรานะคะกดที่คำว่าเพิ่มโรงรถเข็นได้เลยค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราเนี่ยทำการเลือกสีค่ะว่าเราต้องการสีอะไรอย่างมือถือรุ่นนี้ก็จะมี2สีนะคะสมมุตินะคะพออยากได้เป็นสีนี้นะคะพอก็จะกดที่คำว่าเพิ่มโรงรถเข็นเลยค่ะหลังจากที่เรากดเพิ่มลงรถเข็นนะคะเพื่อนๆสินค้าตัวนี้เนี่ยก็จะถูกเพิ่มเข้าไปอยู่ในรถเข็นของเรานั่นเองค่ะก็ให้เรานะคะกดที่รูปรถเข็นด้านบนได้เลยเห็นไหมคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะก็จะมีสินค้าจากแบรนด์ Samsung นะคะของ Shopee Mall เนี่ยโผล่ออกมาแล้วนั่นเองค่ะทุกคนเวลาที่เรานะคะต้องการสั่งซื้อนะคะเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยกดที่คำว่าชำระเงินได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยใส่ชื่อที่อยู่ให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเราเนี่ยใส่ชื่อที่อยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนะเขาเนี่ยจะให้เราเนี่ยทำการเช็ครายละเอียดอีกรอบนึงค่ะว่าโอเคสินค้าที่เราเลือกเนี่ยถูกต้องไหมนะคะเพื่อนๆนะนอกจากนี้นะคะข้อดีในการซื้อสินค้าของ Samsung ผ่านทาง Shopee เนี่ยนั่นก็คือเราเนี่ยสามารถใช้โค้ดส่วนลดของทาง Shopee ได้ค่ะเพื่อนๆถ้าใครเนี่ยมีโค้ดส่วนลดนะคะก็สามารถกดใช้ได้เลยอย่างวันนี้นะคะพลอยก็จะลองกดใช้โค้ดส่วนลดนะคะเพื่อนๆนะเนี่ยเขาก็จะมีโค้ดส่วนลดให้เราเลือกนะคะซึ่งอันนี้เราสามารถเก็บได้นะแต่ว่าสินค้าตัวนี้นะคะอาจจะไม่ร่วมเข้าโค้ดนะพลอยก็อาจจะไม่ได้ใช้โค้ดนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาค่ะว่าโอเคคำสั่งซื้อนี้นะคะยอดเท่านี้นะคะใครต้องการใบกำกับภาษีก็สามารถขอได้นะแล้วก็
โค้ดส่วนลดของทาง Shopee นะคะเพื่อนๆ นะก็สามารถกดเลือกใช้ได้อย่างอันนี้นะคะโค้ดส่วนลดพลอยมีอยู่100บาทอย่างเงี้ยพลอยก็จะกดใช้โค้ดส่วนลดจาก Shopee แบบนี้นะคะอันเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะใครมีโค้ดของทางร้านค้าเก็บได้ก็เอามาใช้ได้นะคะส่วนใครจะใช้โค้ดของ Shopee นะคะก็กดเลือกใช้โค้ดส่วนลดของ Shopee ตรงนี้นะคะเพื่อนๆ นะเราก็จะสามารถใช้โค้ด Shopee ได้นั่นเองนะคะเพื่อนๆอย่างอันนี้นะคะพลอยก็ได้ลดไปตั้ง100บาทแน่ถ้าใครมีโค้ดที่แบบมูลค่าเยอะกว่านี้นะคะเพื่อนๆก็อาจจะลดได้มากกว่าพออีกนะแล้วก็วิธีการชำระเงินนะคะก็สามารถกดได้นะคะเพื่อนๆนะก็จะมีวิธีการชำระเงินหลากหลายแบบเลยนะคะใครมี SPay Later นะคะก็สามารถผ่อนชำระกับทาง Shopee ได้นะหรือว่า QR Code ก็ได้นะคะ Shopee Pay ก็ได้บัตรเครดิตบัตรเดบิตนะคะได้หมดเลยนะคะผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตอันนี้ก็ใช้ได้นะคะหรือว่าจะจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งนะคะพวกธนาคารต่างๆเนี่ยก็สามารถเลือกชำระเงินนะคะตามวิธีที่เราสะดวกได้เลยนะคะหลังจากเลือกวิธีการชำระเสร็จกดยืนยันนะคะแล้วก็ดูข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆนะว่าราคาถูกต้องไหมอะไรถูกต้องไหมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยกดที่คำว่าสั่งสินค้านั่นเองค่ะพอเรานะคะกดยืนยันสั่งซื้อเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยรอรับสินค้าอยู่ที่บ้านได้เลยค่ะสินค้าซัมซุงของแท้นะคะจากตัวช็อปเนี่ยก็จะถูกส่งให้กับเราที่บ้านนั่นเองค่ะเพื่อนๆบอกเลยนะคะว่าวิธีการซื้อมือถือของซัมซุงนะคะผ่านแอปพลิเคชัน Shopee เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยใครมีโค้ดส่วนลดนะคะไม่ว่าจะเป็นโค้ดส่วนลดร้านค้าหรือว่าโค้ดส่วนลดจากทาง Shopee เนี่ยก็สามารถนำมาใช้ได้นั่นเองนะคะและนี่นะคะก็เป็นวิธีนะคะในการซื้อสินค้านะคะหรือว่าซื้อมือถือของ Samsung นะคะผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ซึ่งเพื่อนๆ เองนะคะก็สามารถซื้อได้ค่ะที่สำคัญนะคะได้ของแถมด้วยอย่าลืมสังเกตคำว่า Shopee หมอด้วยนะคะเพื่อนๆ นะก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่อยากซื้อสินค้าตามกันนะคะพอทิ้งลิงก์ร้านค้า Samsung นะคะเอาไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะเป็นร้านแท้แน่นอนนะคะจากทาง Samsung นะคะเพื่อนๆ นะสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วไปโผล่สู่หน้าเดียวกันนะคะในหน้าที่พลอยสอนมาทั้งหมดได้เลยนะคะทุกคนสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพลอยก็ไปกันแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย